สวัสดีค่ะวันนี้โบมีเมนูมัมเมดอาหารรสมือแม่มาฝากค่ะวันนี้นะคะโบจะมาชวนทำเมนูแกงคั่วสับปะรดค่ะใครชิมแล้วก็ต้องอร่อยติดใจแน่นอนค่ะวันนี้โบจะตำเครื่องแกงเองนะคะเริ่มแรกก็โขลกเกลือกับข่าหั่นแว่นนะคะโขลกพอหยาบๆนะคะยังไม่ต้องละเอียดมากค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ลงไปโขลกตะไคร้หั่นเป็นแว่นเล็กๆนะคะจะได้โขลกง่ายๆค่ะโขลกให้แหลกพอประมาณนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะพริกอาจจะใส่มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะใส่กะปิลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะตั้งหม้อหรือว่ากระทะนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะใส่กะทิลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะรอให้กะทิเดือดเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับแตกมันนะคะพอกะทิเดือดก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ลงไปผัดค่ะผัดจนพริกแกงเนี่ยหอมเลยนะคะน้ำก็จะงวดลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วพริกแกงก็จะหอมมากๆเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดค่ะผัดจนเนื้อหมูสุกดีเลยค่ะโบจะเติมกะทิลงไปอีกเล็กน้อยนะคะประมาณ1ส่วน4ถ้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำล้างครกค่ะเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นนะคะก็อาจจะเติมน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่สับปะรดลงไปค่ะเราจะเลือกสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะก็จะทำให้แกงคั่วสับปะรดที่เราทำเนี่ยได้รสชาติที่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะคะแทบจะไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกเพิ่มเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนได้เนื้อสับปะรดที่สุกนิ่มพอได้เนื้อสับปะรดที่พอใจแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกแดงซอยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ใบโหระพาลงไปค่ะอาจจะใส่กะทิเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้ความมันเพิ่มขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟนะคะแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแกงคั่วสับปะรดนะคะไม่ยากเลยเนาะอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ